ะครับทำไมถึงเรียกว่าสลิปผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าสลิปเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะไอ้พวกสลิปมันน่าจะมาจากเสื้อหลากสีใช่ไหมนะแต่บอกมันมีแดงมีเหลืองก็มีคนกลุ่มนึงว่าขอเป็นกลุ่มเสื้อหลากสีแล้วกันครับเพื่อจะสลายสีเสื้อนะครับที่ไหนได้ไอ้เหี้ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโหนเจ้าครับนะครับกลุ่มโหนเจ้าทำเป็นทำตัวเป็นคนดีว่ากูไม่มีสีเสื้อนะครับกูเป็นสีอะไรก็ได้มีความหลากหลายแต่ท้ายสุดพวกมึงก็โหนเจ้าเขาก็เลยเรียกว่าสลิมนะครับนะก็เลยเรียกว่าสลิมแล้วในท้ายสุดสลิมก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของไอ้พวกที่แม่งอยู่ในที่จะมีกะลาครอบหัวพวกเนี้ยเวลาเดินไปไหนนะมันจะอยู่ใต้กะลามันไม่สามารถโดนแสงกับแดดได้มันต้องจะไม่ต้องกะลาครอบหัวไว้ถ้าโดนแสงแดดเดี๋ยวผิวจะไหม้นะเห็นไหมนี่แหละคือที่มาของสลิมพวกสลิมเนี่ยจริงๆเนี่ยนะกะลามะพร้าวเนี่ยมันเป็นที่มาของกะทิก็จริงครับแต่ว่าอย่าเอามาครอบหัวนะกะลานะเด็กๆก็ทุกกะลาแตกแล้วก็อย่าไปเอาใบใหม่มาครอบเลยนะในเมื่อกะลามันแตกแล้วก็ให้มันแตกไปเถอะนะครับเออจะได้เห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเห็นดวงดาวดวงอาทิตย์แสงแดดพระจันทร์นะครับแต่จะเอากะลามาครอบทำไมให้อยู่ในความมืดมิดเออเมื่อกี้สลิมเข้ามานะมาบอกว่าผมสนับหนูในพวกเบี่ยงบิดเบือนใช่ไหมผมก็ถามบิดเบือนอะไรมันยังตอบไม่ได้นะครับแต่ไอ้พวกเฮียนี่มันไม่รู้เฮียมันอยู่ในใต้กะลาถามว่าบิดเบือนอะไรตอบไม่ได้แต่เสือไปใส่ร้ายว่าเขาบิดเบือนใส่ร้ายเขาชังชาติใส่ร้ายเขาสารพัดแต่ก็ถามว่าเรื่องอะไรตอบไม่ได้เอาเป็นว่ากูบอกว่ากูรักชาติมึงเก็บชังชาติแค่นั้นจบส้นตีนนะครับนะเห็นไหมไอ้พวกสลิมเนี่ยเราคุยกันมาด้วยเหตุผลมันจะตอบไม่ได้หรอกพวกสลิมมันจะบอกมันจะผูกขาดความรักชาติหัวช้างคืออะไรโอ้โหคุณแหมจะชงให้กูติดคุกสิท่าแหมถ้าคุณรู้จักตัวช้างนะครับนะคุณก็ต้องรู้แล้วนะว่าตัวช้างคืออะไรเห็นไหมนะอย่าชงอย่าชงในเรื่องที่มันพูดไม่ได้ประเทศนี้มันพูดไม่ได้ทุกเรื่องเออเฮ้ยไม่ได้พูดไม่ได้ทั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดกันเยอะซะด้วยซ้ำนะเรื่องบางเรื่องนะมันควรจะต้องพูดเพื่อประชาชนตาสว่างจะได้ประชาชนได้เข้าใจเพราะมันคือความจริงไม่ใช่ความเท็จแต่พูดไม่ได้ห้ามพูดครับและนี่มันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดกันเยอะๆด้วยไม่ใช่ห้ามพูดไม่ใช่ประท้วงไม่ใช่นะตกลงประธานสภามึงทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนหรือมึงรับใช้ตัวช้างนะประธานสภานะควรจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะสภาคือสภาของประชาชนคุณควรจะทำงานบนผลประโยชน์ของประชาชนแต่ไม่ใช่ปิดกั้นประชาชนปิดปากประชาชนถ้าเกิดนั้นนะผมอยากจะเชิญครูปีชามาเป็นประธานสภาเพราะว่าความจริงก็คือความจริงฮะคุณเข้ามาแล้วคุณกลัวคุณตาขาวที่ขาดคุณก็อย่าไปทำเนี่ยใช่ไหมกูก็เพิ่งเห็นประเทศนี้นะบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ห้ามพูดความจริงเนี่ยชิบหายมึงยังสะดวกใจไหมที่จะรับเงินเดือนเนี่ยฮะมึงยังกล้ารับเงินเดือนเหรอเดี๋ยวนี้ที่มึงปิดกั้นประชาชนเนี่ยไม่ให้ได้รับรู้ความจริงเนี่ยมึงยังกล้ารับเงินเดือนอีกหรือเปล่าประธานหน้าส้นฮะตัวช้างเหรอผมมีเมื่อวานเพิ่งอยากใครจะช่วยครับอย่าลืมครับวันนี้ผมกำลังเอาขอไปบริจาคให้ช้าง
แต่ตอนนี้เข้าไปได้เลยไม่ต้องตีตั๋วครับสวนช้างไม่มีคนดูช้างกำลังหิวโซอดน้ำนะนะนะวันนี้นะผมรู้สึกสอสอหลายคนมันไม่สมควรเลยนะเราควรจะถอนไอ้พวกเฮี้ยนี่ออกได้ใช่ไหมแม่มันขยะมากมันไม่ทำงานเพื่อประชาชนอ่ะเห็นไหมมันทำงานเพื่อใครมันไม่ทำงานเพื่อประชาชนแล้วมันยังทำให้ประชาชนโง่เง่าด้วยนะประชาชนจะได้ฟังเรื่องจริงมันก็ไม่ให้ฟังอีกครับผมถามได้เล่นหน่อยนะถ้าคุณให้จับคู่สสนะนี่ผมซีเรียสนะว่าใครควรจะเทนไฟเทนกันเนี่ยคุณเห็นผมถ่ายรูปบนเวทีมวยไหมผมจะเชิญบนเวทีมวยเนี่ยนะหนึ่งจริงเว้ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้คนไหนที่มันเจ๋งๆมากๆเลยนะในสภานะได้เอาชื่อได้นี่เอาชื่อได้แต่คุณเห็นอยากใครขึ้นไปชกกันเลยทีไม่ได้ผิดอะไรนี่นะครับจับให้ผมหลายๆคู่หน่อยเดี๋ยวผมจะทำหนังสือเชิญว่าพอดีผมมีเวทีมวยอยู่นะครับมีประชาชนอยากเห็นนะครับสสเหล่านี้นะครับที่เป็นคู่กัดกันนะครับขึ้นเวทีกันสักหน่อยดีไหมเพื่อความสุขของประชาชนนะครับรายได้เพื่อการกุศลนะเรื่องจริงนะไม่ได้เรื่องล้อเล่นนะผมไปดูสถานที่มาแล้วเนี่ยมีคนเสนอเต้กับศิระโอเคนะโอ้โหสุรุศิระนี่เป็นตัวยืนเลยครับมีคนชิงแชมป์เยอะเลยครับนะพี่เอวิสสอเชียบแม่ไอ้เหี้ยไม่ดีนะนี่ก็น่าเสียดายแล้วหลายคนมันน้ำหนักมันแบกกันเยอะไปหน่อยนะครับถามหน่อยปรีนาจะโดนไหมโดนอยู่แล้วครับปรีนากับช่อนี่ผมว่าน่าจะพอน้ำสมเนื้อหน่อยครับเห็นไหมครับอยากดูว่าตัวยืนเนี่ยผมว่านะถ้าเอาตัวยืนนะเอาศิระปรินานะแล้วก็ไพบูลย์นะเป็นตัวยืนนะผมว่าหาคู่ชกง่ายมากเลยครับผมว่าจะมีคนอาสาเยอะมากเลยในสภานะแล้วมีคนอาสาอยู่แล้วครับนะถ้าเอาตัวยืน3ตัวนี้นะผมว่าประกันได้แล้วว่าหาไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมทำจดหมายเชิญนะครับผมว่าจะทำให้ประชาชนมีความสุขผมขอให้สักครั้งเลยนะให้ประชาชนมีความสุขเอาพอยังครับตอนนี้1ชั่วโมง50นาทีอ้าว10นาทีสุดท้ายเอาวันนี้ก็เฮฮาสาระบันเทิงวันนี้ก็มีคนชมเยอะนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเมรินาผมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อคดีอื่นนะครับมันมีผลต่อคดีอื่นมันก็จะเป็นข้ออ้างในการที่จะไปจัดการกับคนที่เป็นอุปสรรคของเขาครับเพื่อจะได้เอาคดีนี้เป็นตัวต่อรองผมก็เลยคิดว่างานนี้นะถ้าจะไม่โดนนะมันก็เขาคงไม่ต้องรับเรื่องเพราะมันไม่โดนมานานแล้วมันดึงไม่ต้องนานแล้วแต่ตอนนี้คือต้องปล่อยโดนแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีเป้าหมายอื่นนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นนะ
พราะต้องงานอ่ะไม่เห็นมีอะไรไม่มีความคืบหน้าแต่พออยู่ดีจะโดนก็โดนดื้อๆเลยเนี่ยใช่ไหมในเมื่อคนนี้โดนคนอื่นก็ต้องโดนใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีคนเดียวนะครับมันมีเยอะเลยครับมันอาจจะโดนเป็นบางตัวเฉพาะคนที่เป็นอุปสรรคแต่จะยอมสังเวยเบี้ยหนึ่งตัวเพื่อจะไปกินม้ากินเรือกินขุนนะครับนะดังนั้นผมเลยคิดว่าโดนครับเป้าหมายคือครอบครัวธนาธรอันนี้พี่ประเด็จก็วิเคราะห์ไว้แล้วแต่วันนี้นะคนที่ลุกป่าไม่ได้มีแค่ธนาธรมันมีสสในรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปรินาโดนเนี่ยคนอื่นก็ต้องโดนหยิบตัวได้เลยใช่ไหมครับหยิบตัวได้เลยไหมมีบรรทัดฐานอยู่แล้วดังนั้นคนที่ถูกหยิบชื่อขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่สวยแต่คนที่ไม่ถูกหยิบชื่อขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่บุกป่าตอนนี้มีเป็นล้านคนครับมีเป็นล้านคนดังนั้นการที่เอาปรินามาเชื่อเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะคนอื่นยากจะรอดแต่คงไม่เชื่อทั้งล้านคนหรอกใช่ไหมอาจจะเลือกเชื่อเป็นบางคนใช่ไหมนี่คือเกมแน่นอนนะครับนะวันนี้คนลุกคนที่ถือใบพบท.5เนี่ยครับมีเป็นประมาณ2ล้านครอบครัวถ้าปรินาโดนก็โดนทุกคนถ้าปรินารอดก็รอดทุกคนแค่นี้แหละแต่พอปรินาโดนแล้วมันจะโดนใครก็โดนได้มีสิทธิ์โดนได้ทุกคนครับแต่มันจะไม่โดนทุกคนหรอกมันจะเลือกโดนเป็นบางคนครับมันก็เลยไม่แฟร์ตรงนี้แหละวันนี้มันมีทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งค้านนะครับบางครั้งเผลอๆนะอาจจะเอาเคสของกุมารีนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในการบีบคนอื่นว่ามึงอย่าแตกแถวใช่ไหมถ้ามึงไม่แตกแถวมึงไม่ซ่ามึงก็จะไม่ถูกหยิบรายชื่อนี้ขึ้นมามันมีเยอะใช่ไหมครับเราก็ทยอยหยิบทีละชื่อแล้วจะหยิบเฉพาะชื่อที่ควบคุมไม่ได้อะไรสุดารัตน์เป็นอะไรเป็นอะไรอยากโดนบล็อกแต่มีส่วนร่วมนะเป็นหน้าม้าสุดารัตน์เหรอครับนะอะไรต้องงานอะไรก็พิมพ์มาดิไม่ได้ว่าอะไรสุดแล้วแล้วยังไงจะหาเสียงก็หาไปนะครับแต่มันควรจะมีอย่างเงี้ยคุณไม่ได้หาเสียงสุดารัตน์แต่ทำให้สุดารัตน์โดนด่าคุณอะไรวลาอะไรเนี่ยนะนี่คือการหาเสียงแบบควายตกลงจะเชียร์สุรารัตน์หรือจะทำให้สุรารัตน์ชงให้สุรารัตน์โดนผมด่าฮะเออพิมพ์ก็พิมพ์มาเลยเออนักการเมืองคนต่อไปที่ฉันชอบคือสุรารัตน์ก็ว่าไปแต่ว่าพิมพ์เฮียอะไรแบบนี้สุรารัตน์ชัดเลยเป็นไรเออแดกยามั้งเออผมจะไม่ว่าอะไรก็เออก็คุณจะชื่นชมก็ชื่นชมไปก็ไม่ได้ว่านี่ใช่ไหมแต่ก็ไอ้มันพองามแต่นี่มันกระหน่ำพิมพ์มาฟัดดิ้งข้อความใส่อย่างนี้นะมันยาวอ่อนหรือเปล่าวันนี้สอสอแม่งมีคุณเห็นไหมว่ามีสอสอทำเหรียญรุ่นไม่เต็มบาทเหรียญรุ่นไม่เต็มบาทใช่ไหมเหรียญมาทองมันไม่ถึงบาทใช่ไหมนี่มันจงใจด่าลูกพี่นะเนี่ยทำชื่อก็ผิดนามสกุลก็ผิดใช่ไหมแล้วยังเสือกไม่เต็มบาทอีกนะทำให้ลูกพี่โดนด่าเพราะลูกพี่กำลังจะตัดหางปล่อยวัดก็เลยไหนจะถูกตัดหางปล่อยวัดก็เลยเอาทำนะชงให้ลูกนะทำให้ลูกพี่เป็นตำบลกระสุนตกนะนี่ไม่ได้เจตนาดีนะครับ
ไอการทำแบบนี้คนดีๆก็ไม่ทำกันเรื่องนี้เป็นเจตนาแฝงครับจะชงกับลูกพี่โดนด่าทำชื่อให้ผิดนามสกุลก็ผิดแล้วยังทำไม่ครบบาทเองจะทำทันทีทำให้มันเต็มบาทดีวะเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นไม่เต็มบาทมีแค่สองสลึงแค่ครึ่งเดียวนะเหรียญรุ่นไม่เต็มบาทลูกพี่ก็เละดิครับบอกนี่นาฬิกากูยังเคลียร์ไม่จบเลยแหวนกูยังไม่จบนี่มึงมาสร้อยคอแล้วเหรอเนี่ยงานนี้นะตัวเจ้าอาวาสนั่งเก้าอี้ไม่ติดเลยนะฮะวันนี้นะพวกเรานะฝากไปถึงตำรวจนะครับว่าวันนี้คุณเห็นไหมว่ามีสสหนุ่มคนหนึ่งเขาต่อสู้เพื่อพวกคุณนะพวกคุณควรจะต่อสู้เพื่อประชาชนได้แล้วพวกคุณควรจะมายืนข้างประชาชนนะคุณเห็นไหมว่าเขาเอาเปรียบคุณขนาดไหนเขาข้ามหัวคุณกันเขามองคุณเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ให้คุณค่าของพวกคุณเขาไม่ได้ให้นั้นเขาเอาแค่เรื่องของคนของเขาเองครับเขาอยากทำอะไรก็ทำคุณธรรมมันไม่มีแล้วนะครับระบบคุณธรรมมันถูกทำลายแล้วตอนนี้มีแต่ระบบพวกพ้องคุณยังยอมไหมครับวันนี้เมื่อไรพวกคุณจะมายืนอยู่ข้างประชาชนครับพวกคุณตำรวจทั้งหลายคุณจะยอมไหมก็ทำแบบนี้กับคุณต่อไปแล้วครับวันนี้มีเด็กๆคนหนึ่งนะเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขายอมเสียสละเขาแสดงความกล้าหาญเขาเสี่ยงอันตรายนะเพื่อจะตีแผ่ความจริงเพื่อให้พวกคุณได้รับความเป็นธรรมนะฝากไปยังพวกคุณตำรวจทั้งหลายแหละนะครับคุณเห็นไหมครับว่าประชาชนเขาสู้เพื่อพวกคุณเมื่อไรพวกคุณจะมาสู้เพื่อประชาชนบ้างเมื่อไรพวกคุณจะมายืนอยู่ข้างประชาชนทำไมคุณยอมให้อำนาจมืดครอบงำนะนั้นอยากวิงวอนเรียกร้องไปยังตำรวจนะครับว่าวันนี้นะสสหนุ่มเวลาเขาไกลเขาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตำรวจให้ตำรวจดีๆก็อยากเห็นตำรวจดีๆมายืนเคียงข้างประชาชนครับใครช่วยทำป้ายข้อความนี้ผมหน่อยว่ามาร์คพูดประโยคนี้ไปถึงตำรวจทั้งหลายแหล่นะครับใครช่วยทำป้ายนี้หน่อยนะว่าวันนี้มาร์คพูดแบบเนี้ยสสหนุ่มคนนี้นะอนาคตไกลคนนี้นะเขาบอกเลยว่าเขากำลังพูดตีแผ่ความจริงสำหรับตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้ตำรวจดีๆมีขวัญและกำลังใจนะครับนะแล้วทำไมคุณตำรวจไม่กลับมายืนข้างความถูกต้องทำไมคุณยังยอมรับอำนาจอธรรมอยู่ครับเขาสู้เพื่อคุณเขาไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่อันตรายนะครับแต่พวกคุณกับอดหัวอยู่ในกระดองเป็นเต่าแล้วครับคุณกลัวคุณก็อย่ามาเป็นตำรวจเลยดีกว่าครับคุณไม่มีค่าอะไรเลยนะตราบใดที่คุณไม่กล้าที่จะยืนข้างประชาชนนะครับคุณจะมีค่าที่จะเป็นตำรวจได้อย่างไรเห็นไหมอาชีพคุณคือตำรวจแต่คุณไม่กล้ายืนข้างความถูกต้องแล้วคุณจะไปเป็นตำรวจต่อเพื่ออะไรขนาดคุณเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณโดนรังแกประชาชนยังมาสู้เพื่อคุณแต่คุณกับไม่กล้าสู้เพื่อประชาชนนะฮะจะไปเป็นตำรวจเพื่ออะไรลาออกเถอะครับนั้นคุณไม่อย่าไปกลัวเลยการถูกไล่ออกอ่ะคุณไม่คู่ควรจะด้วยซ้ำที่จะเป็นตำรวจต่อนะเพราะคุณไม่กล้าสู้ต่อความถูกต้องประชาชนสู้เพื่อคุณแต่คุณไม่กล้าสู้เพื่อประชาชนตำรวจหัวดอใช่ไหมอย่าบอกว่ากลัวโดนไล่ออกกลัวผิดวินัยกลัวผิดระเบียบโสวอดหน้าที่คุณต้องต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนี่คุณไม่กล้าสู้ความไม่เป็นธรรมเพราะคุณกลัวจะสูญเสียตำแหน่ง
นั้นคุณก็มาเป็นตำรวจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการเข้ามาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่นะคุณใส่เครื่องแบบคุณไม่คันมั้งเหรอครับเออลืมนะพวกเราวันนี้เตรียมอาวุธชีวภาพให้พร้อมๆนะใส่เยี่ยวลงไปด้วยก็ได้นะครับอ่ะสมควรละ2ชั่วโมงฮะโอเคเนาะเจอกันคืนนี้เหรอนี่ผมชดเชยให้เมื่อคืนที่ผมหายไปนะครับโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะครับพบกันใหม่คืนนี้สวัสดีครับ